ในอดีตท่านเซอร์บอกว่าไทยกับลาวเกือบจะร่วมชาติเดียวโดยร่วมชาติที่นี้บ่ได้หมายถึงช่วงเวลาที่ลาวเป็นเมืองขึ้นของสยามภายใต้กรุงศรีรัตนโกสินทร์แต่อย่างใดแต่ร่วมชาติในครั้งนี้เป็นการตั้งสมภารรัฐลาวไทยย้อนโดยประวัติศาสตร์ไทยลาวในครั้งบูฮั่นเคยเป็นอาณาจักรเดียวกันกลุ่มคนเดียวกันแว่นแคว้นเดียวกันมีวัฒนธรรมคือเดียวและก็มีภาษาที่คล้ายคือกันซึ่งมันก็เหมือนกับอังกฤษอเมริกาหรือยูเครนรัสเซียทำนองนี้แต่แล้วการร่วมชาติของไทยลาวก็บ่ประสบผลสำเร็จเนื่องโดยเหตุผลใดมันเกิดอย่างขึ้นในช่วงเวลานั้นและในคลิปนี้ทางช่องบุไรตะแคกจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมเดียวซึ่งข้อมูลที่ใดนี้เป็นการเฮียบเฮียงบทความและแนวคิดของเจ้าเพชรลาลัตนาวงศาบุรุษเล็กของสปลาวส่วนจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรกันนะก็ลืมฝากกับบุ้มติดตามหรือกดปุ่ม subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านดุมโบยเลยจากนั้นเข้าไปช่วงฟังพร้อมกันและก็ความโปรดใช้วิจารณญาณกับชมด้วยโดยย้อนไปในปีค.ศ.1893หลังจากประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสร่วมถึงเป็นรัฐอาณาจักรของฝรั่งดินแดนทั้งหมดในลาวถูกจัดระเบียบการปกครองใหม่หมดเทินว่าอินโดจีนฝรั่งเศสจากที่ฝรั่งไปตบเวียดนามและกัมพูชามาได้ก่อนหน้านี้อินโดจีนถูกตั้งเป็นสหพันธรัฐประกอบด้วย5แคว้นประกอบมีตงแคงอันนามโคซินไซนาลาวและกัมพูชาในตอนนั้นประเทศลาวยังปกครองแบบสมมูลชาสิทธิราชคือแบบสถิตนากฎขี่คุณฮิตอยู่มีการแบ่งขุนนางข้าราชการบรรดาศักดิ์ต่างๆโดยห้องจับพระมหากษัตริย์ก็คือตำแหน่งมหาอุปราชโดยจับตาตำแหน่งนี้ไว้ให้ดีย้อนไปในปี1930ผู้ที่ริเริ่มมีบทบาทในประวัติศาสตร์ของประเทศลาวคือเจ้ามหาอุปราชเพชรลาลัตนวงศาเป็นโอรสอุปราชองค์ที่แล้วคือเจ้ามหาอุปราชบุญคงเจ้าเพชรลาศเป็นนายกคนสมิทของลาวแล้วได้ทำการศึกษาจากฝรั่งเศสไปอย่างดีเพื่อฝรั่งเศสหวังว่าเจ้าเพชรลาศจะกลายเป็นบุคลากรจงฮาภักดีให้แก่นักลาวเมืองขึ้นฝรั่งเศสแต่ท่านมีแนวคิดบ่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอีกต่อไปท่านมีแนวคิดว่าคนลาวควรจะมีชาตินิยมสร้างชาติขึ้นมาอย่างเป็นอิสระปลดปล่อยตัวเองจากฝรั่งเศสซึ่งแนวคิดนี้ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นและที่บอกว่าถ้าประเทศลาวจะเป็นเอกราชหรืออยู่ตามลำพังบ่ใดจะต้องไปจับคู่กับประเทศอื่นย้อนว่าประเทศลาวในตอนนั้นบ่สามารถดำรงอยู่ได้โดยทรัพยากรและประชากรที่มีรวมถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ยังบ่เป็นที่นิยมในหมู่ของชาวลาวปานใดตอนที่ลาวอยู่ในสหพันธรัฐอินโดจีนต้องไปเอาทรัพยากรเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาช่วยหนุนลาวอีกเถื่อดังนั้นท่านเล็งเห็นว่าถ้าลาวจะเป็นเอกราชใดจะต้องไปจับคู่กับไทยท่านคิดแบบนี้แต่แนวคิดนี้มีเบื้องหลังท่านคิดว่าถ้าลาวจะเป็นประเทศต่อไปอาจจะไปรวมกับไทยในฐานะ Federal State หรือสมภารรัฐหรือ Confederation ที่หมายถึงสมภารรัฐร่วมตัวกันแบบรวมๆโดยสองคมิตั้งเดียวสมภารรัฐจะร่วมตัวเดียวรวมขั้วเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแต่ก็มีโอกาสจะแตกคอเดียวอย่างเช่นในสมัยของจักรพรรดิออตโตมันที่ใช้การปกครองแบบนี้สุดท้ายจักรพรรดิออตโตมันก็ล้มสลายหรือสมภารรัฐที่ร่วมตัวเดียวแน่นกว่าอย่างเช่นในสวิตเซอร์แลนด์หรือในสเปนเป็นต้นส่วนการจัดระเบียบการปกครองระหว่างลาวไทยนั้นให้โต้ลมเดียวตามหลังคำถามคือว่าเป็นอย่างเจ้าอุปราชจึงมีแนวคิดแบบนี้โดยเจ้าอุปราชเพชรลาศเป็นผู้กำเนิดชาตินิยมก่อนหมู่ท่านถือขนานนามว่าเป็นบิดาของชาตินิยมลาวและเป็นอย่างลาวจึงอยากไปรวมกับไทยเป็นสมภารทราชเรื่องมันมีอยู่ว่าในตอนนั้นย้อนไปในปี1939ในยุโรปเกิดสงครามโลกครั้งที่2นาซีเยอรมันบุกยุโรปไปประเทศต่างๆจนกระทั่งเขียมเชสงครามกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสตอนนั้นรู้สึกว่าการปกครองในอาณานิคมอินโดจีนเริ่มจะบ่ไหวแล้วแถมเคยมีเรื่องกับไทยก่อนหน้านี้คือเปี่ยวดินแดนของไทยมาในสมัยรัชกาลที่5และไทยในตอนนั้นก็คิดต้องการดินแดนคืนตลอดเวลาโดยตอนนั้นกองทัพไทยมีผู้นำเผด็จการคนหนึ่งคือจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งจอมพลผู้นี้ขึ้นชื่อเรื่องชาตินิยมอยู่แล้วแถมในหัวยังมีแนวคิดปกครองแบบฟาสซิสต์ขายกับจักรพรรดิญี่ปุ่นอิตาลีและนาซีเยอรมันฝรั่งเศสในอินโดจีนก็เลยกังวลในเรื่องนี้พวกเขาก็เลยมาขอเจรจากับไทยว่ามาตกลงเดียวคืออย่ามาฮุกฮั่นอินโดจีนของเฮาเลยโดยมีการตกลงว่าจะมีการแบ่งชายแดนใหม่โดยเฉพาะชายแดนแม่น้ำคองคือตอนในปี1983มีการแบ่งกอกแกงในแม่น้ำคองซึ่งทั้งหมดไปอยู่กับฝรั่งเศสแต่ว่าการเจรจายังบ่สำเร็จฝรั่งเศสได้ถูกฮุกฮั่นโดยนาซีเยอรมันในแผ่นดินแม่ของตัวเองแล้วฝรั่งเศสก็แพ้สงครามเยอรมันได้ตั้งรัฐบาลฝรั่งเศสขึ้นมาเทินว่าฝรั่งเศสเขตวิชี
ซึ่งก็เป็นรัฐบาลฮุนเซนของนาซีเยอรมันตอนนั้นฝรั่งเศสอ่อนแอหลายดังนั้นไทยก็เลยตั้งข้อแม้ว่าถ้าฝรั่งเศสจะปกครองอินโดจีนต่อไปต้องคืนดินแดนบางส่วนให้แก่ไทยและการเจรจาในครั้งนั้นฝรั่งเศสก็ยอมบ่ว่าจะเป็นดินแดนชายาบุรีจำปาซักสีโสพลและดินแดนส่วนอื่นๆเฮ็ดให้ประชาชนลาวในตอนนั้นบางคนคิดว่าประเทศไทยแข็งแกร่งหลายมีความคิดว่าไทยคงจะยึดเอาดินแดนบางส่วนคืนน่าจะขยับขึ้นมาเอาดินแดนส่วนอื่นไปนำย้อนว่าไทยมีแนวคิดจะสร้างมหาอาณาจักรไทยนี่คือเป็นแนวคิดของจอมพลป.จอมเปสลาดจึงได้แสดงเจตนากับราชอาณาจักรไทยว่าถ้าลาวจะเป็นอิสระก็ขอให้ไทยมาช่วยลาวและขอให้ไทยกับลาวปกครองเดี่ยวแบบสมพันธรัฐในขณะที่พระมหากษัตริย์จำปาซักที่ถูกฝรั่งเศสปลดไปก็ยังมียศตำแหน่งอยู่ยังคงเข้าข้างไทยในกรณีพิพาทชายแดนแบบนี้เช่นเจ้ารัศดรในหรือเจ้าบุตรอุ้มณจำปาซักแม้แต่นักเฮียนักศึกษาในเวียงจันทน์ก็เกรียมจะก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มฝรั่งเศสโดยซ้ำย้อนว่าฝรั่งเศสตอนนั้นอ่อนแอที่สุดหลายบางแหล่งข้อมูลบอกว่าเจ้าเพสลาดบ่ได้มีความคิดจะเอาลาวไปรวมกับไทยแต่มีแนวคิดจะเอาลาวไปรวมกับไทยและกัมพูชานำย้อนตอนนั้นประเทศไทยได้ดินแดนกัมพูชาหลายพอสมควรและมีโอกาสที่ไทยจะสร้างรัฐใหญ่รวมถึงรัฐสาในพม่านำดังนั้นถ้าจะรวมกับไทยและกัมพูชามันน่าจะดีกว่าย้อนจอเพสลาดคิดว่าการที่ฝรั่งเศสเอาลาวไปลงกับเวียดนามมันบ่ค่อยสมดุลย้อนวัฒนธรรมต่างเดี๋ยวเกินไปในอนาคตขอรวมกับไทยหรือกัมพูชาดีกว่าย้อนว่ามีวัฒนธรรมคล้ายคือเดียวนับถือศาสนาเดียวกันว่าภาษาเดียวกันส่วนเวียดนามมีวัฒนธรรมไปทางจีนหลายกว่าแนวคิดที่จอเพสลาดในตอนนั้นบ่ได้มีความคิดนิยมไทยปานใดแต่ว่าเมื่อสถานการณ์บีบสุดก็จำต้องเลือกข้างอยู่ดีย้อนว่าประชาชนลาวในตอนนั้นบ่มีอาวุธจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับฝรั่งเศสต่อหน้าใดโดยมีบทความหนึ่งได้เขียนในหนังสือที่เอ่ยถึงผู้คนชาวลาวที่อยู่ฝั่งขวาแม่น้ำคองที่มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีมีอิสระเสรีแต่ว่าพี่น้องฝั่งซ้ายกับถือกดขี่กดหีโดยฝรั่งเศสทุกมื้อฉะนั้นเฮาจะทนเห็นคนในสายเลือดของตัวเองถือข่มเหงบ่ได้โดยซาดเอิ้นจุดประสงค์ของจอมเพสลาดอยากไปรวมกับไทยฝรั่งเศสในตอนนั้นฮูทันโดยข้าหลวงฝรั่งเศสบอกให้ระวังเจ้าเพสลาดย้อนว่าเจ้าเพสลาดอยากจะไปเข้ากับไทยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากญี่ปุ่นฮุกฮานลาวข้าหลวงฝรั่งเศสเห็นว่าเมื่อลาวอยากไปรวมกับไทยเป็นอย่างจึงบ่อยากเฮ็ดให้ลาวเป็นลาวแท้ๆข้าหลวงฝรั่งเศสก็เลยกระตุ้นให้คนลาวเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนลาวบ่แม่นคนไทยคือจะต้องไปสร้างชาตินิยมลาวขึ้นมาเองโดยคนที่สร้างชาตินิยมขึ้นมาบ่แม่นคนลาวแต่เป็นพวกฝรั่งเศสเองเฮ็ดให้คนลาวคิดว่าเฮาจะไปรวมกับไทยบ่ได้ย้อนว่าลาวก็คือลาวเฮามีเอกลักษณ์ตั้งแต่ยุคเจ้าฟ้าเงื่อนเป็นของตัวเองสนับสนุนสื่อในการต่อต้านไทยใส่ความรักษาลงไปเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเป็นคนลาวนี่คือการใส่ชาตินิยมลาวมาต้านชาตินิยมไทยเฮ็ดให้กระแสการร่วมตัวกับไทยจึงเบาบางลงแน่ใดก็ตามการจะรวมกับไทยและการให้ของเอกราชมันก็เป็นเรื่องหนึ่งปรากฏว่าเมื่อญี่ปุ่นฮุกฮานอินโดจีนซึ่งอ้างว่าจะขอดินแดนอินโดจีนไปเป็นทางผ่านไปฮบกับจีนพม่ามาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นและเมื่อญี่ปุ่นกลายแพ้สงครามญี่ปุ่นจัดการยึดอำนาจปลดอำนาจฝรั่งเศสทั้งหมดปลดปล่อยอาณานิคมฝรั่งเศสให้เป็นเอกราชเอ็ดให้เวียดนามลาวกับกัมพูชาเลยถือโอกาสประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสในฐานะรัฐบาลลาวอิสระแต่ว่าเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์บ่ค่อยพอใจซึ่งนี่เป็นเรื่องที่แปลกหลายเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงเข้าข้างฝรั่งเศสหลายเกินไปและอยากอยู่ภายใต้เงาของฝรั่งเศสต่อไปเฮ็ดให้ประชาชนลาวในตอนนั้นบ่ค่อยพอใจและคิดอยากจะโค่นล้มระบอบกษัตริย์แต่ว่าเจ้าเพสลาดก็ระดมประชาชนพร้อมที่จะประกาศเอกราชต่อไปและพอญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสกลับมาอินโดจีนครั้งที่2บัดนี้นักกว่าเก่าเจ้าเพสลาดประกาศต่อทุกแวนแคว้นว่าประเทศลาวต้องการเอกราชบ่ต้องการอยู่ใต้เงาของฝรั่งเศสสุดท้ายเจ้าเพสลาดถูกปลดจากตำแหน่งนายกหลังจากนั้นเจ้าเพสลาดก็ได้ออกมาจัดตั้งกลุ่มลาวอิสระเทินว่ารัฐบาลพัดเทินโดยมาลีภัยอยู่ในไทยซึ่งรัฐบาลไทยในตอนนั้นนำโดยปรีดีพนมยงก็ให้การช่วยเหลือไปอย่างดีแม้ว่าจะมีแนวคิดเอาลาวมาร่วมกับไทยต่อไปแต่ไทยก็มีการช่วยเหลือลาวอิสระเป็นระยะอยู่ช่วงหนึ่งในการประกาศเอกราชเจ้าเพสลาดได้เคลื่อนไหวระยะหนึ่งก่อนจะวางมือโดยเพิ่นได้หันไปทางสายอาซาช่วยเหลือผู้คนต่างๆจนเป็นที่เคารพของชาวลาวทั้งชาติ
และต่อมาเพิ่งบริเสียชีวิตลงในคศ1959ซึ่งอุดมการณ์การประกาศเอกราชนี้ต่อมาก็ได้ถ่ายทอดให้แก่น้องชายของเราอย่างเจ้าสุพรรณวงศ์ในการต่อต้านฝรั่งเศสต่อต้านระบอบเจ้าชีวิตเห็นให้เกิดสงครามกลางเมืองอีกหลายสิบปีและกว่าที่เจ้าสุพรรณวงศ์จะประกาศเอกราชได้สำเร็จก็ตกมาในปี1975เป็นการปิดสาบความวุ่นวายและการประกาศเอกราชตามฝันเจ้าเพชรราชได้สำเร็จนั่นเองและนี่ก็คือไทยเคยเกือบรวมกับลาวตั้งเป็นสมพันธ์รัฐลาวไทยโดยนโยบายที่จะรวมลาวกับไทยได้รับสูญไปแล้วเนื่องจากเกิดกระแสสานิยมและหากลาวกับไทยมีโอกาสร่วมกันแท้จะเกิดอย่างขึ้นแน่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นแบบการร่วมกันของสองราชวงศ์อย่างออสเตรียฮังการีปัจจุบันก็คือประเทศออสเตรียและประเทศฮังการีแต่การร่วมตัวเดียวของลาวกับไทยอาจจะมีผลดีและผลเสียเช่นข้อดีมีพื้นที่ประเทศเพิ่มมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมีชายแดนติดเดี่ยวหลายขึ้นมีการค้าหลายขึ้นลบล้างประวัติศาสตร์ในอดีตในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องเจ้าอนุวงศ์ส่วนข้อเสียก็อาจเช่นให้เศรษฐกิจไทยดิ่งลงไทยต้องเสียเงินมหาศาลไปสร้างสาธารณูปโภคและการบูรณะระเบิดของเราเป็นต้นแล้วทุกคนได้มีความคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าภายมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนะก็ลืมฝากกับปุ่มติดตามหรือกับปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างบ่อยเลยเพื่อจะพาคลิปใหม่ๆส่องคมไว้แต่แค่สำหรับวันนี้สบายดี